ณีของกลุ่มวัยรุ่นที่รุมทําร้ายชายพิการเสียชีวิตที่บริเวณซอยโชคชัย4นะคะซึ่งล่าสุดวันนี้ทางญาติพร้อมกับทนายความก็ยังคงสู้อย่างต่อเนื่องนะคะมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมไปถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้พนักงานสอบสวนตั้งข้อหาเพิ่มนะคะโดยนางทองคำศรีจันทร์มารดาของนายสมเกียรติศรีจันทร์ชายพิการขายขนมปังที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะก็มาพร้อมกับทนายความค่ะแล้วก็นำลูกชายของผู้ตายทั้งสองคนมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้พนักงานสอบสวนตั้งข้อหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาฐานฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมมาแล้วทั้งกับพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนำหลักฐานตอนนั้นเอาหลักฐานที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้ตามจุดต่างๆนะคะซึ่งทางญาติแล้วก็ครอบครัวรวมถึงทนายความก็บอกว่านี่เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผู้ต้องหาได้มีเวลาไตร่ตรองตระเตรียมอาวุธและก่อเหตุรุมทำร้ายจนนายสมเกียรติเสียชีวิตแต่ว่าหลังจากยื่นไปแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเงียบไปแล้วอย่างหนึ่งก็คือทางตำรวจเองก็ยืนยันว่าหลักฐานยังตรวจสอบแล้วรู้สึกว่ายังไม่ชัดพอที่จะตั้งข้อหาว่าเป็นฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแต่ว่าก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพอมาเข้ายื่นเรื่องขอความเป็นธรรมกับทางนายกรัฐมนตรีก็ขอให้สั่งการไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยให้แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกับผู้ต้องหาบางคนเพื่อความเป็นธรรมกับครอบครัวด้วยนะคะไปฟังเนื้อหาเพิ่มเติมจากทนายความกันค่ะผมไม่ได้ทำตามกระแสสังคมครอบครัวศรีจันทร์ไม่ได้ทำตามกระแสสังคมกระแสสังคมต้องการเรียกร้องให้กับคุณสมเกียรติศรีจันทร์คนตายนี่นะครับว่าขอความเป็นธรรมนะครับเราทำตามพยานหลักฐานพยานหลักฐานเนี่ยเราก็ให้หมดแล้วคือถ้าหากว่าผู้ต้องหาคนหนึ่งนี่นะครับไม่โทรศัพท์ไปแจ้งผู้ต้องหาอีกสองคนให้เอาอาวุธมาเนี่ยผมถามสิครับว่าเขาจะเอาอาวุธมาได้ไหมเอามาไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาไปอาวุธมาก็ดีช่วงในการเตรียมอาวุธก็ดีเป็นการไตร่ตรองไว้ก่อนเขายังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าไม่เข้าไต่ตองแต่ผมบอกว่าไต่ตองเพราะว่าคิดแล้วเอาอาวุธมานี่คือคิดแล้วค่ะมาดูที่ข้อกฎหมายกันหน่อยนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของฐานฆ่าคนตายเนี่ยนะคะในมาตรา288ค่ะระบุเอาไว้บอกว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีนะคะแต่ว่าข้อแตกต่างเนี่ยในเรื่องของโทษไปดูในมาตรา289ซึ่งตรงนี้เป็นฐานฆ่าคนตายโดยเหตุฉกรรจ์ซึ่งมีโทษหนักกว่าคือผู้ใดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนต้องระวางโทษประหารชีวิตเท่านั้นนะคะแม้ว่าโทษขั้นสูงเนี่ยจะเหมือนกันก็คือประหารชีวิตแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือในมาตรา288ฆ่าคนตายโดยเจตนานั้นอาจจะมีการลงโทษจำคุกก็ได้นะคะสำหรับการฆ่าคนตายโดยเหตุฉกรรจ์ในมาตรา289เนี่ยมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าบุพการีฆ่าเจ้าพนักงานฆ่าโดยทรมานหรือว่าฆ่าโดยทารุณโหดร้ายการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนก็เป็นหนึ่งในเหตุฉกรรจ์นั้นนะคะที่ทำให้ได้รับโทษหนักขึ้นค่ะนี่ก็เป็นความพยายามของญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับที่ต้องการที่จะให้แจ้งข้อหาหนักกว่าเดิมพูดง่ายๆเนี่ยนะครับแต่ว่าทางพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าไม่ต้องการที่จะแจ้งข้อหาตามกระแสสังคมแล้วก็หลักฐานไปไม่ถึงอย่างที่เรียนไปนะครับ